วันนี้เจ้าพระคุณสมเด็จองค์ประธานในพิธีได้เมตตาเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและเกียรติบัตรถวายแด่พระภิกษุผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์เฉลิมพระเกียรติจำนวน89รูปและในการนี้จะได้มอบเกียรติคุณแด่ท่านท่านนบดีผู้ประทับโครงการซึ่งในพิธีการเบื้องต้นขอกราบเรียนพระเถรานุเถระเจริญพรท่านท่านนบดีได้รับทราบถึงกำหนดการในพิธีในเวลาประมาณ 15:30 นาทีเจ้าพระคุณสมเด็จองค์ประธานในพิธีเมตตาเดินทางเข้าสู่ห้องพิธีประธานพระวิปัสสนาจารย์ผู้แทนหน่วยงานราชการฐานะประธานคณะพระวิปัสสนาจารย์ประจำโครงการรูปที่3จะได้ขอรัตนาพระมหาสมศักดิ์สุภาพเมธีรองเจ้าคณะจังหวัดปฏิบัติหน้าที่แทนอธิบดีกรมการศาสนาเข้าถวายสักการะองค์ประธานในพิธีตามลำดับหลังจากนั้นท่านพระครูอภรณ์ประสิทธิโสพลผู้ช่วยเจ้าวาดวัดยานาวาหัวหน้าพระวิปัสสนาจารย์สำนักปฏิบัติธรรมประจำกรุงเทพมาจะได้เจริญชัยมงคลถาเจ้าพระคุณสมเด็จองค์ประธานได้เมตตาประธานวุฒิบัตรเกียรติบัตรตามลำดับพระเดชพระคุณพระธรรมสุธีในฐานะเจ้าคณะกรุงเทพมหานครได้เมตตาสนับสนุนให้พระเถรานุเถระภายในคณะสงฆ์กรุงเทพมหานครเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์ลำดับที่2ขอรัตนาพระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิมุนีในฐานะประธานคณะพระวิปัสสนาจารย์เข้าถวายสักการะประธานคณะพระวิปัสสนาจารย์ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานคณะพระวิปัสสนาจารย์ตลอดโครงการรูปที่3ขอรัตนาพระมหาสมศักดิ์สุภาพเมธีรองเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนในฐานะผู้แทนคณะผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์เฉลิมพระเกียรติประจำปีพุทธศักราช2563ลำดับที่4ขอเจริญพรเชิญนายประพันธ์ตั้งวัฒนาผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและลำดับที่5ขอเจริญพรเชิญนายสำรวยนักการเรียนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติหน้าที่แทนอธิบดีกรมการศาสนาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานราชการที่ปฏิบัติหน้าที่สนองงานส่งเสริมสนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนา
กราบนมัสการพระเดชคุณท่านเจ้าคุณสมเด็จพระมหาธีรจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดยานวาเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำกรุงเทพมหานครแห่งที่หนึ่งที่เคารพอย่างยิ่งคุณเจ้าที่เคารพทุกรูปท่านทุตสาธิกชนทุกท่านครับกระผมนายสำรวยนักการเรียนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกรมการศาสนาผู้แทนอาทิตย์ดีกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมขอถือโอกาสเป็นมงคลนี้ร่วมแสดงพุทธตาจิตแด่พระคุณเจ้าทุกรูปผู้ผ่านการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์เฉลิมพระเกียรติประจำปีพุทธศักราช2563ด้วยความเคารพอย่างยิ่งพระวิปัสสนาจารย์หรืออาจารย์ผู้สอนกรรมฐานนั้นมีหน้าที่ในการสอนหลักธรรมะและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธศาสนาโดยคุณสมบัติของผู้ที่เป็นพระวิปัสสนาจารย์จะต้องมีความรู้ความเข้าใจความสามารถในหลักการและวิธีการปฏิบัติกรรมฐานสามารถให้การอบรมให้คำแนะนำแก่พุทธศาสนิกชนผู้สนใจได้อย่างถูกต้องซึ่งพระคุณเจ้าทุกรูปเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมเป็นพระวิปัสสนาจารย์ครบถ้วนสมบูรณ์ในเบื้องต้นแล้วการต่อไปพระพุทธศาสนาจะได้พึ่งพาอาศัยศักยภาพด้านสาธารณคุณที่เจ้าคุณสมเด็จพระมหาธีรอาจารย์ได้เมตตาดำริจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์เฉลิมพระเกียรติประจำปีพุทธศักราช2563และมีผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้น89รูปทั้งหมดนั้นจะได้รับเป็นภาระธุระอบรมสั่งสอนประชาชนเป็นที่พึ่งทางใจของประชาชนตลอดจนมีส่วนพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขได้แต่ท้ายที่สุดนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงสถิตสถาพรแผ่ไพศาลปกป้องคุ้มครองพุทธศาสนิกชนคนผู้นับถือพระพุทธศาสนาพระสัทธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งมั่นสถิตสถาพรสืบไปตราบพิรติการเทอญขอประธานกราบนมัสการท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดยานนาวาเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำกรุงเทพมหานครแห่งที่หนึ่งวัดยานนาวาที่เคารพอย่างยิ่งเรียนข้าราชการเจ้าหน้าที่และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านกล่าวกับผมนายประพันธ์ตั้นวัฒนาผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในนามของท่านนรงศักดิ์อารมณ์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยความเมตตาของทางคณะสงฆ์พระเถรานุเถระพระวิปัสสนาจารย์คณะกรรมการดำเนินงานผู้เข้ารับการฝึกอบรมและอุบาสกอุบาสิกาวัดยานนาวาซึ่งพร้อมกันณห้องพิธีแห่งนี้ต่างมีความปีติในเมตตาคุณที่ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จได้โปรดเมตตามาเป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์เฉลิมพระเกียรติประจำปี2563ณสำนักปฏิบัติธรรมประจำกรุงเทพมหานครแห่งที่1วัดยานนาวาในวันนี้กล่าวกับผมขอประธานอนุญาตกราบถวายรายงานผลของการจัดโครงการพอสังเขปดังนี้สำนักปฏิบัติธรรมประจำกรุงเทพมหานครแห่งที่หนึ่งวัดยานนาวาร่วมกับคณะสงฆ์กรุงเทพมหานครสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมองค์กรภาครัฐและเอกชนได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์เฉลิมพระเกียรติประจำปี2563โดยมีวัตถุประสงค์1เพื่อถวายพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 2. เพื่อเสริมสร้างความรู้และแนวปฏิบัติด้านปริยัติและวิปัสสนากรรมฐานตามหลักพระพุทธศาสนา 3. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้พระภิกษุได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นผู้นำของชุมชนในด้านการปฏิบัติธรรมเป็นการอนุเคราะห์ประชาชนตามพระพุทธประสงค์4เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเชิงรุกด้านวิปัสสนาธุระให้เกิดความชำนาญในการสอนการสอบอารมณ์บรรยายธรรมนำปฏิบัติเกี่ยวกับสมถะและวิปัสสนาและ5เพื่อให้พระภิกษุผู้เข้ารับการอบรมได้ทบทวนหลักปริยัติและวิธีการปฏิบัติสมถะ
และวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน4ให้เข้าใจอย่างถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์เฉลิมพระเกียรติประจำปี2563นี้จัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่6กุมภาพันธ์2563ถึงวันที่6มีนาคม2563มีพระภิกษุทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น89รูปซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมเป็นพระวิปัสสนาจารย์ครบถ้วนสมบูรณ์ในเบื้องต้นแล้วรูปแบบในการดำเนินโครงการประกอบด้วยการฟังบรรยายถวายความรู้ภาคทฤษฎีจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งฝ่ายบรรพทั้งฝ่ายบรรพชิตและฝ่ายคฤหัสถ์การสอนฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจากพระวิปัสสนาจารย์โดยพระเทพวิสุทธิมุนีเป็นประธานพระครูอาทรประสิทธิโสพลกำกับดูแลความเรียบร้อยตลอดโครงการอุบาสกอุบาสิกาวัดยานนาวาได้ให้การอุปถัมภ์และสนับสนุนการดำเนินโครงการและยังได้รับเมตตาคุณยิ่งจากท่านเจ้าพระคุณสมเด็จที่โปรดเมตตาเอื้อเฟื้อสถานที่ในการดำเนินงานโครงการและพระเถรานุเถระวัดยานนาวาที่มีส่วนร่วมปฏิบัติงานทำให้โครงการฝึกอบรมในครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ขอกราบขอบพระคุณและขอบพระคุณไว้ณโอกาสนี้บัดนี้ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลแล้วกล่าวกระผมขอประทานอนุญาตให้ท่านพระครูอาทรประสิทธิโสพลผู้ช่วยเจ้าวาดวัดยานนาวาหัวหน้าพระวิปัสสนาจารย์ฝ่ายบริหารงานทั่วไปสำนักปฏิบัติธรรมประจำกรุงเทพมหานครแห่งที่1ได้ขานรายนามพระวิปัสสนาจารย์พระวิทยากรอุบาสกอุบาสิกาผู้ให้การสนับสนุนให้การอุปถัมภ์เข้ารับเกียรติบัตรและผู้ผ่านการฝึกอบรมเข้ารับวุฒิบัตรและขอประธานอนุญาตกราบอาราธนาท่านเจ้าพระคุณสมเด็จผู้เป็นองค์ประธานได้โปรดเมตตามอบเกียรติบัตรและวุฒิบัตรพร้อมนี้ขอได้โปรดเมตตาประทานโอวาทข้อคิดแนวทางปฏิบัติแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมและกล่าวปิดโครงการเป็นลำดับสืบไปควรจะควรใดสุดแต่ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จจะเมตตาขอประธานกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างยิ่งครับ 1. คณะสงฆ์กรุงเทพมหานครโดยพระเดชพระคุณพระธรรมสุธี 2. คณะสงฆ์เขตสาทรโดยพระเดชพระคุณพระราชวชิโรดมสามคณะสงฆ์เขตยานนาวาโดยท่านพระครูสถิตบุญยวัฒน์ 5. พระครูโอภาสวุฒิกร 5. ศาสนากระทรวงวัฒนธรรม 6. พระวิปัสสนาจารย์ประจำโครงการ 1. พระเทพวิสุทธิมุนี 7. พระครูโกศลวิบูลย์กิจพระปรัตสมภารสมภาโร 8. พระครูใบดีกาชัยพลโสภโน 9.
และพระผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์พระครูวิสารศาสนคุณพระครูอาทรธรรมโมภาพระครูวิโรธศรีราภรณ์พระนนชัยกิติยาโนพระครูโสพลกาญจนาภิวัฒน์พระครูปริยัติสิทธิวงศ์พระครูโคสิทธิ์ธรรมสุนทรพระสุพจน์จิรวัฒโนพระครูสุธีธรรมสุนทรพระวิชาญธรรมารโยพระมหาเกียรติศักดิ์ธรรมวิจารโรด็อกเตอร์พระสมุขฉลวยฉลาดติสวโรพระอ่อนขาวโรพระมหาสมศักดิ์สุภาพเมธีพระชรินทร์เทวธรรมโมพระมหาทองสาอาภัสโรพระธนพัฒน์นิติสัตโตพระใบดีกาคงนรินทร์กิติปัญโยพระมหาบุญยอดสุเมโทด็อกเตอร์พระคงศักดิ์เที่ยนซื่อพระมหาชันชัยชยปุตโตพระสงฆ์ไขโพสวโรพระรามจันทะประสาทสมัคคาลาโมพระชยุทธนันทภัทโธพระธีรเชษชยนันโทพระเอื้ออังคูลฐานธรรมโมพระประสิทธิ์จิตตคุโนพระสุภโชคธรรมโชโตพระมานิชชริธรรมโมพระอริยะสีปะธรรมโมพระประยุทธ์ปัญญาพระโรพระอนันต์จารุรัตโนพระสุธีสุธีโรพระชุติพงศ์จันทปัญโยพระการันกิติสาโรพระสุทรปัญญาทโรพระชยุทธอธิปัญโยพระวิชัยขันติพโรพระบุญช่วยกตคุโนพระนราพลนริศโรพระสายันติสวโรคุณสุชาดาจิราธิวัฒน์
คุณสุจัญญาพาพักพาณิชกุลคุณศักดิ์ศิวันโมรีวัฒน์คุณกมลศรีสัตยาธรคุณขวัญชนกสุวรรณสารคุณพันธิพาหลักเสลาก้องบุญกับพี่ต้าการจะควรประการใดสุดแต่เจ้าพระคุณสมเด็จจะเมตตาท่านพระเทรานุเถระในมณฑลพิธีนี้ทุกรูปซึ่งมีท่านเจ้าคุณพระธรรมสุธีผู้รักษาการเจ้าคณะกรุงเทพมหานครเป็นต้นเป็นประธานพร้อมด้วยท่านเจ้าคุณพระเทพวิสุทธิมุนีประธานพระวิปัสสนาจารย์พระราชภาวนาวิกรมเจ้าวาดวัดหนองประพงพร้อมด้วยท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการพระเถรานุเถระพระวิปัสสนาจารย์และคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์ทุกรูปขออำนวยพรนายประพันธ์ท่านวัฒนาผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในชมรมรักการเรียนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกรมการศาสนากระทรวงธรรมผู้แทนท่านอธิบดีกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมคณะอุบาสกอุบาสิกาวัดยานวาและผู้ร่วมพิธีทุกท่านการที่ท่านทั้งหลายได้มาร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์เฉลิมพระเกียรติประจำปีพุทธศักราช2563ณสำนักปฏิบัติธรรมประจำกรุงเทพมหานครแห่งที่1วัดยานวาเพื่อศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวดังเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักที่เกื้อกูลแผ่นดินไทยมาช้านานได้นำเอาหลักธรรมของพระพุทธศาสนาที่เอื้อต่อการปกครองเพื่อความสงบสุขของประชาชนและทำหน้าที่อุปถัมภ์คุ้มครองพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์เฉลิมพระเกียรตินี้จึงเป็นหนทางส่งเสริมการศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะและเผยแผ่ธรรมะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรวมทั้งได้แสดงกิริยานุกิจสำ
นึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประเทศชาติและพระพุทธศาสนาด้วยพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญเพียรแสวงหามุขธรรมจนได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสร้างบุญบารมีหลายภพชาติจนสมบูรณ์ด้วยคุณสมบัติเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าธรรมสมุทานทรงค้นพบกฎธรรมดาของโลกทรงรู้แจ้งแทงตลอดชีวิตความเป็นไปของหมู่มนุษย์ว่าล้วนมีเหตุปัจจัยให้คนประสบผลต่างๆในชีวิตทรงแสดงพระธรรมคำสั่งสอนให้สำเร็จประโยชน์แก่ผู้ฟังเป็นจำนวนมากมายมหาศาลซึ่งพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์เป็นประทีปส่องให้เห็นความจริงของชีวิตเป็นสมบัติประดับใจให้งดงามบำรุงใจให้พัฒนาสถาพรสามารถพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ให้เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจและพฤติกรรมให้รับประโยชน์สุขได้เปลี่ยนจากคนทุศีลให้เป็นผู้มีศีลเปลี่ยนจากคนที่มีอธรรมให้เป็นคนมีธรรมะในดวงใจโดยที่สุดแล้วอริยชนหรือเป็นอริยชนเป็นอริยบุคคลได้การเรียนรู้ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานั้นมีหลักการอันประเสริฐอยู่3ประการคือปริยัติสัจธรรมศึกษาเรียนหลักธรรมคำสอนของพระพุทธพจน์ปฏิบัติสัจธรรมคือการประพฤติปฏิบัติในส่วนศีลสมาธิปัญญาและปฏิเวทสัจธรรมผลที่พึงบรรลุได้แก่มรรคผลนิพพานพระวิปัสสนาจารย์รวมทั้งเหล่าพุทธบริษัททั้งหลายควรได้ศึกษาหลักการอันประเสริฐนั้นให้เข้าใจอย่างถ่องแท้สามารถแนะนำพร่ำสอนประชาชนทั่วไปให้ได้เข้าใจและตั้งมั่นอยู่ในหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาโดยเพราะโดยปกติธรรมดาแล้วทุกคนในโลกนี้ล้วนมีความทุกข์ด้วยกันทั้งสิ้นความทุกข์ของมนุษย์มีติดตัวอยู่ตลอดเวลาทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวโดยการประสบพบกับสิ่งต่างๆและรับรู้อารมณ์ทางทวารทั้ง6ได้แก่อายตนะอายตนะภายใน6ตาหูจมูกลิ้นกายใจมีทั้งสมหวังผิดหวังเป็นสุขเป็นทุกข์แต่ผิดหวังและเป็นทุกข์ที่ส่วนใหญ่จึงต้องมีการพัฒนาจิตเพราะจิตมีความสำคัญอย่างยิ่งโลกนี้เคลื่อนคล้อยไปตามอำนาจแห่งจิตจิตเป็นรากฐานของการสร้างสรรค์และการทำลายหากจิตไม่รับการฝึกอบรมจะเคลื่อนไหลไปสู่ฝ่ายอกุศลหรือฝ่ายต่ำแต่ถ้าหากจิตใจได้รับการฝึกอบรมดีแล้วย่อมทำให้โลกนี้ประสบกับประโยชน์สุขและสันติประโยชน์และสันติสุขสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงวางรากฐานของการพัฒนาจิตคือทรงประทานพระกรรมฐานเพื่อให้จิตได้ทำงานอย่างถูกต้องทั้งสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานทั้งนี้โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์เฉลิมพระเกียรตินี้เป็นการฝึกอบรมและสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันในด้านการสอนพระกรรมฐานทั้งในภาคทฤษฎีและในภาคปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพสู่การปฏิบัติการเมื่อทุกท่านได้ผ่านการฝึกอบรมจนเกิดความรู้ความเข้าใจได้พัฒนาศักยภาพเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ที่เรียกว่าพระวิปัสสนาจารย์ต้องทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาส่วนที่เป็นขันธธุระและวิปัสสนาธุระเพื่อให้พระพุทธศาสนามีความเจริญมั่นคงและช่วยกันทำรงรักษาอริยวงศ์สัพปฏิปทาอย่าให้พระธรรมต้องเสื่อมสูญหาย
ดังความมุ่งหมายที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสหลักการสำคัญแก่ผู้ทำหน้าที่ปฏิบัติธรรมตามพุทธคาถาประพันธ์ไว้ว่าธัมมาราโมธัมมารโตธัมมังอนุนิกิตตยังธัมมังอนุชรังพุทธุสัทธัมมานะปริหายติภิกษุที่ภิกษุรื่นรมยินดีในธรรมใคร่ครวญธรรมและระลึกถึงธรรมอยู่เนืองๆย่อมไม่เสื่อมจากพระสัทธรรมเมื่อพระสัทธรรมดำรงอยู่อย่างมั่นคงพระพุทธศาสนาย่อมเจริญรุ่งเรืองการที่วัดหรืออารามต่างๆได้ดำเนินการให้มีสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดมีการจัดการเรียนการสอนทั้งในด้านปริยัติและปฏิบัติอย่างเป็นระบบจัดโครงการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องตลอดปีทั้งสองอย่างนี้ย่อมเป็นผลให้เกิดปฏิเวธคือการได้รับผลของการปฏิบัติอย่างยอดเยี่ยมจะเห็นได้ว่าวัดที่มีการดำเนินการจัดปฏิบัติธรรมและสอนกรรมฐานก็จะได้รับความสนใจจากพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมปฏิบัติเป็นจำนวนมากและเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาภาคปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างดีที่สุดขอให้ท่านผู้ผ่านการอบรมในครั้งนี้ที่ได้รับการรับรองแล้วว่าเป็นพระวิปัสสนาจารย์ได้ช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาสนองงานคณะสงฆ์สอนกรรมฐานแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์จนเป็นผลสำเร็จได้ให้ปรากฏเป็นที่ฐานปฏิสืบไปบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์เฉลิมพระเกียรติประจำปีพุทธศักราช2563ณสำนักปฏิบัติธรรมประจำกรุงเทพมหานครแห่งที่1วัดจันทวากรุงเทพมหานครณบัดนี้ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและกุศลใหม่สัมมาปฏิบัติที่ทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติบำเพ็ญมาจงเป็นปัจจัยเกื้อกูลให้เกิดความรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรเจริญงอกงามไพบูลย์ในพวนพุทธศาสนาเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาในส่วนคันธธุระและวิปัสสนาธุระให้เป็นผลสำเร็จดำรงอยู่คู่ราชอาณาจักรไทยสืบไปตลอดกาลเป็นนิจเทอญ